คฝันไปต่อปลายหาดวอนแล้วก็ไปทิ้งท้ายกันที่สะพานปลาหาดวอนเลยฮะหาดวอนนภาเฉลยเมื่อวานก็ไปมาน้ำยังเขียวอยู่เลยนั่นน่ะสิเมื่อวานแอบเขียวนิดนึงมันเขียวแบบประหลาดนะช่วงนี้ก็คือจริงๆความเขียวมันหายไปช่วงเป็นอาทิตย์แล้วนะแล้วที่มาอีกนี่มันคือมากับปิดกระปอยนะมากับปิดกระปอยวันนึงมาวันนึงไม่มาประมาณเนี้ยช่วงมาหนักๆคืออาทิตย์วันที่10เดือนที่ผ่านมาวันที่10เริ่มต้นวันที่10ไล่มาอีกอาทิตย์นึงจนถึงวันที่18โดยซ้ําไปเลยอาทิตย์แล้วก็หยุดไปอาทิตย์นึงแล้วก็เมื่อวานนี้ยังมาอีกวันนึงเห็นฟองทอดๆฟองสีเขียวหน่อยๆธรรมชาติมันประหลาดๆช่วงนี้เดี๋ยวเราจะปั่นไปสะพานปลาหาดวอนภาปลายหาดกันนะครับผมโซนนี้ช่วงเช้าไม่คึกคักหรอกต้องช่วงเย็นรถยังปั่นรถนี่หาที่จอดลำบากเลยรถคลาคลั่งผู้คนเยอะแยะทำไมวันอังคารคนถึงหาเงียบกันหรอครับแอดวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดไม่ให้ตั้งโต๊ะไม่ให้ตั้งเตียงริมหาดให้หาดหยุดพักหายใจ1วันนะครับผมข้อกำหนดของเทศบาลเขานะร่วมประชุมกับผู้ค้าริมหาดก็กำหนดมาวันหนึ่งเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดสักวันหนึ่งแต่ไม่ใช่วันปิดหาดนะอันนี้โซนเกาหลีหาดไม่ได้ปิดนะหาดไม่ได้หาดแค่ไม่มีคนค้าขายเฉยๆแต่ผู้คนก็มาพักผ่อนหย่อนใจเอาเสื่อเอาโต๊ะมานั่งชิลๆกันได้เช่นเคยแต่คนที่ค้าขายริมชายหาดอีกฝั่งนึงไม่ใช่หน้าหาดเขาก็ยังเปิดร้านเหมือนเดิมแหละตอนเย็นหาดวอนภาก็ร้านก็เปิดเหมือนเดิมนะฮะแค่คนที่พ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งร่มตั้งเตียงเฉยๆถึงจะพับเสื่อกลับบ้านทำไมเขาไม่หยุดวันพุธเหมือนร้านตัดผมอ๋อเหรอน่าคิดนะเดี๋ยวไปถามนายกตุ้ยให้นะฮะคุณมิสเตอร์ทีบ้านทะเลวอนภาบ้านทะเลวอนภานี่เรายังไม่เคยรีวิวเลยรีวิวของเรานี่คือปั่นจักรยานผ่านนะเอาแค่ชื่อไปบอกแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะฮะน้ำยังเขียวอยู่หรอครับมอร์นิ่งครับพี่วุฒิกาแฟครับสวัสดีครับปู่เริงน้ำวีระพงน้ำมันขุ่นนะมันไม่เขียวแล้วล่ะแต่เมื่อวานมันมีฟองเขียวอยู่แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เขียวมันจะเป็นขุ่นจริงๆความเขียวมันเขียวหนักๆอาทิตย์วันที่10สิงหาจนถึงประมาณ18สิงหาเป็นอาทิตย์เลยแล้วมันหายเขียวไปแล้วนะหายเขียวไปอาทิตย์2อาทิตย์แล้วมันก็มาเขียวอีกวันเมื่อวานเนี่ยมีฟองฟอดมาอีกนิดนึงเมื่อเช้านี้ผมเดินมาปลายหาดก็ได้กลิ่นแพงตอนเหมือนกับช่วงน้ำเขียวใหม่ๆแต่ว่ามันคงไม่มาอีกแล้วลอกหรอกแต่หลักๆคือน้ำมันไม่ได้ใสน้ำมันจะใสช่วงหน้าหนาวนะตุลาพฤศจิกาธันวามกรานู่นอันนี้ก็หาดวอนปลายหาดวอนนะครับผมที่พักซิลิสบูทีคโฮเทลเดี๋ยวเราจะไปจนถึงสะพานปลาหาดวอนนะพาโอ้แดดเปรี้ยงเลยเป็นไงฮะบางกลุ่มหลงเหลือน่าจะเมาเมื่อคืนถามอะไรนี่เราไม่อยู่ดูหรอกโซนนี้ไปอยู่ดูปลายท้องทะเลเลยดีกว่าเพราะเราถ่ายนี่มาด้วยนะเห็นไหมถ่าย360องศามาด้วยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มักจะไวกว่านี้ไหมครับก็ต้องแน่นอนนะอันนี้เราจักรยานนะครับผมจักรยานของพี่ราคาไม่ที่รอเท่าไหร่บาท
จะเป็นกาแฟลุงหงอกนะครับผมที่ผมยังไม่ซื้อน้ำกินเลยเนี่ยกินกาแฟลุงหงอกอยู่ติดกับซีบรีสเลยเดี๋ยวเราจะไปหาดวอนปลายหาดวอนไปละสะพานบ้านพี่อยู่ติดทะเลหรอครับอีกซอยหนึ่งก็ติดทะเลนะฮะไม่ได้ติดซะทีเดียวมันเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้ๆเดินไปซอยหนึ่งประมาณสักกี่เมตรดิ100เมตรไหมแต่มองไม่เห็นทะเลนะเพราะมันอยู่ชั้น3มันต้องชั้น5ขึ้นไปถึงจะเห็นทะเลอยู่ตรงโซนแหลมแท่นอันนี้สนามผู้ใหญ่เล่นไม่เหมือนใครบางคนเขาอยู่แบบบ้านมีทะเลมีหาดส่วนตัวแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนแอบเป็นผู้รับรู้ทางน้ำอย่างอื่นทางอ่างจริงๆเลยครับเออน้ำเขียวแบบนี้เราเล่นจะเป็นอะไรไหมครับเราก็จะเหม็นนะครับผมน้ำมันไม่เป็นอันตรายนะมันเป็นแพลงตอนนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลแหละแต่ช่วงนั้นมันคือมันขยายเติบโตมาด้วยความรวดเร็วเกินไปมันมีเยอะแต่ช่วงนี้มันไม่ได้เขียวเหมือนสมัยที่มันบูมใหม่ๆนะอันนี้มันคืออ่อนๆเขียวอ่อนๆซึ่งลงเล่นตอนเขียวคักๆก็ยังไม่เห็นเป็นไรเราปั่นมาในสะพานแล้วนะเห็นปั่นมาในสะพานแล้วนะสะพานเปิด 6.00 นปิด 22.00 นแต่โซนนี้นะมันค่อนข้างที่จะขุ่นมากเลยเดินมานี่หอบแหกเลยนะมันไกลอยู่นั่นเนี่ยเหมือนผมเคยเห็นสะพานนี้ครับนี่สะพานแถวไหนนะบางคนเขาก็อยู่สะพานตรงนู้นนะสะพานที่ไม่มีเพื่อนเป็นสะพานส่วนตัวสะพานแบบหรูหราไฮโซนี่มันสะพานเขาเรียกว่าสะพานเรียกชาวบ้านเขาเรียกสะพานปลาหาดบอนนภาเนี่ยนะแต่โซนนี้ก็คือท่าเทียบเรือบางแสนล่างท่าเทียบเรือบางแสนล่างหาดวอนภาเนี่ยเดี๋ยวไปถึงตรงด้านนู้นก็จะแพนมาดูทางเวิ้งได้แต่มันก็เห็นไกลๆนะโอ้เหมือนกันฮะดูสิเดินมาไกลมากเลยถ้าเดินนะมองทางดีๆเดี๋ยวร่วงไปมาหลายรอบนี่เราเพิ่งมารอบที่2นะตรงสะพานนี้เห็นไหมเริ่มมีเรือมาเทียบ